สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังความลับของการปั้นพอร์ตโต 1,000% ของนักเทรดชั้นเซียนนะครับที่ไม่ใช่เรื่องของหน้าเทรดนะครับไม่ใช่เรื่องเซตอัพไม่ใช่การใช้เลเวอเรจนะครับไม่ใช่การ all in นะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการ position size ขนาดใหญ่ครับแต่เป็นความลับเรียบง่ายตัวนี้ฮะผมได้ไอเดียมาจากบทความของคุณ Asim Trading นะครับเขาได้อ้างถึงหนังสือที่ชื่อว่า Victory in Stock Investing นะครับเป็นกลยุทธ์และแทคติกครับที่แชมป์ US Investing Championship ปั้นพอร์ตโต 1,000% ครับเขาบอกเอาไว้ครับนะเล่มนี้ก็เป็นอีบุ๊กบางๆครับที่พูดถึงแนวทางการเทรดแบบสวิงเทรดนะครับที่มีการพูดถึงวัฏจักรตลาดครับมีการพูดถึงเส้นค่าเฉลี่ยแนวโน้มแล้วก็มีการพูดถึง price pattern ที่เขาใช้ครับแล้วก็เรื่องการทบต้นนะครับเล่มนี้ไม่มีแปลเป็นไทยนะครับแต่ไอเดียเนี่ยมันจะคล้ายกับที่ผมเขียนเล่มนี้นะครับหุ้นซิ่งสวิงเทรดนะแล้วก็ศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตนะครับอีกเล่มหนึ่งที่มีความคล้ายคือหนังสือคิดและเทรดอย่างแชมป์ของพี่มาร์ค เมเนวานีนะครับสามารถซื้ออ่านได้นะฮะคุณ Asim Trading เขาบอกว่านะครับอ้างเล่มนี้นะบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยโอลิเวอร์ เคลมีการพูดถึงประเด็นการทบต้นนะครับซึ่งการทบต้นนั้นเป็นสิ่งที่นักเทรดส่วนใหญ่ครับนักเทรดนะครับที่เล่นสั้นซื้อขายนะจะมองข้ามการทบต้นเพราะคิดว่าการทบต้นนั้นเป็นสิ่งที่ VI ก็ทำเป็นสิ่งที่นักลงทุนระยะยาวก็ทำครับซึ่งมือใหม่นักเทรดเข้าใจผิดครับที่มือใหม่นักเทรดเข้าใจผิดเป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าอยากจะรวยนั้นต้อง all in ครับต้อง position size ที่ใหญ่ครับ1นะและ2คือคุณต้องมีหน้าเทรดที่แม่นยำสูงครับหาหน้าเทรดที่เป็น Holy Grail ให้ได้แล้วก็ all in ครับแล้วก็จะรวยครับเขาคิดแค่นี้ฮะซึ่งเป็นความเข้าใจผิดครับทำไมถึงเข้าใจผิดครับเพราะว่าเมื่อคุณเสี่ยงมากเกินไปไม่ว่าจะคุณใช้ leverage มากเกินไปคุณ all in นั้นโอเคละถ้าโชคเข้าข้างคุณคุณรวยครับฟลุกรวยนะบอกไว้ก่อนนะแต่ถ้าโชคไม่เข้าข้างแล้วก็หมดตัวครับมันเป็นการพนันครับเป็นการพนันซึ่งเป็นสิ่งที่นักเทรดชั้นเซียนเขาไม่ทำกันครับแล้วนักเทรดชั้นเซียนทำอะไรครับเขาจะเริ่มต้นจากการหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไปครับอันนั้นไม่ใช้เลเวอเรจครับไม่เสี่ยงมากเกินไปครับ1นะ2โฟกัสไปที่หน้าเทรดที่ให้ผลตอบแทนแบบอสมมาตรครับยังไงครับดูง่ายๆนะภาพนี้ชัดเจนนะเนี่ยนี่คือลักษณะของ Good Setup กับ Bad Setup นะครับ Good Setup คือจะมีลักษณะของ Asymmetric Risk Reward ครับคือเป็น Risk Reward ที่ไม่สมมาตรครับที่อสมมาตรนั่นแหละมันก็เหมือนกันนะคืออะไรครับขนาด Risk เล็กกว่า Reward ครับยิ่ง Risk เล็กกว่า Reward เท่าไหร่ยิ่งดีครับสมมุติง่ายๆนะ Reward เป็น3 Risk 1โอเคดีครับยิ่ง Reward มากกว่า Risk มากแต่เช่น Reward 5 Risk 1สุดยอดครับนี่เป็นสิ่งที่คุณ Oliver Kale ก็ทำครับเขาให้ Reward 5 เท่าของ Risk ครับจึงไม่แปลกใจทำไมเขาจึงสามารถปั้นพอร์ตโต 1,000% นะครับนะฮะ1คือหลีกเลี่ยงการใช้leverageครับเลเวอเรจนั้นเป็นสิ่งที่มือใหม่ก็ทำครับคนที่ยังไก่อ่อนก็ทำครับแต่ว่ามืออาชีพชั้นเซียนนั้นเขาจะโฟกัสที่การหาหน้าเทรดที่ให้Risk Reward อสมมาตรครับจากนั้นเขาเน้นความสม่ำเสมอครับเก่งจริงต้องสม่ำเสมอนะครับเก่งจริงต้องสม่ำเสมอไม่ใช่โฮมรันครับโฮมรันนั้นเป็นเกมของมือสมัครเล่นครับแต่ความสม่ำเสมอนั้นเป็นเกมของมืออาชีพครับจากนั้นฮะเขาจะ เน้นเรื่องราวของการหมุนรอบทบต้นครับถ้าคุณเจอหน้าเทรดที่ให้ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแบบผสมมาตรนะแล้วคุณให้ความสม่ำเสมอครับในการทบต้นคุณจะสามารถปั้นพอร์ตโตอย่างรวดเร็วมหาศาลนะครับตัวอย่างง่ายๆนะผมล่าสุดนี้ผมไปเจอลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่เขาทำอาชีพเป็นเขาผลิตไส้กรอกขายนะฮะเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งนะเงิน1ล้านบาทของเขาเนี่ยโตเป็น2ล้านไวมากเลยเขาสงสัยเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขามีโชคมีดวงอะไรเข้าข้างหรือเปล่าแท้จริงแล้วน่ะผมวิเคราะห์แล้วนะไม่ใช่โชคดวงหรอกแต่เป็นเรื่องของการทบต้นครับอะไรครับช่วงนั้นนะฮะราคาต้นทุนมันลดลงต่ำครับแต่ราคาขายเท่าเดิมนะทำให้เขามีแก็บ margin มากขึ้นครับ1นะ margin มากขึ้นเห็นไหมครับว่าขนาดของ reward โตกว่า risk หลายเท่าครับนะเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยด้วยการที่เขาทำไส้กรอกขายรายวันครับผลิตรายวันนะจันทร์ถึงศุกร์ผลิตขายผลิตขายผลิตขายส่งขายครับการทบต้นเขาทุกวันฮะด้วยความที่ขนาดของ reward โตกว่า risk หลายเท่าใช่ไหมทบต้นเนี่ยกำไรทุกวันเนี่ยเงิน1ล้านโตเป็น2ล้านไวมากครับมันสอดคล้องกับสิ่งที่เสี่ยยักษ์บอกไงว่าโอ้เงิน1ล้านกว่าจะได้มาเนี่ยยากมากแต่ว่าจากล้านโตเป็น2ล้านไวมากจาก2โตเป็น4โตไวมากจาก4โตเป็น8ไวมากเพราะอะไรครับการทบต้นไงนี่ครับความสำคัญของต้นนะสำคัญดูภาพนี้แล้วกันตารางเนี่ยคุณเห็นภาพชัดเจนครับถ้าคุณมีเงิน 10,000 เหรียญนะฮะถ้าคุณทบต้นนะครับ5รอบนะกำไร 5% ทบต้น5รอบเนี่ยคุณได้ 12,000 ครับโตแค่ประมาณสักได้มา 2,000 นะถ้ากำไร 6% ครับทบต้น5รอบได้ 13,000 ครับแต่ว่าถ้าคุณกำไร 15% นะทบต้น5รอบครับโตเท่าตัวแล้วครับเห็นไหมฮะถ้ากำไร 20% ล่ะทบต้น5รอบ 24,000 ครับถ้าเป็น10รอบนะครับง่ายๆนะ 15% นะถ้าเป็น10เนี่ย10รอบ 40,000 ครับ4เท่าเลยนะ15รอบ81เท่าครับ20รอบ163เท่าแล้วครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์การทบต้นครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีแต่เซียนเท่านั้นที่เข้าใจครับผมเขียนในเล่มนี้นะครับสนใจลองอ่านได้นะนักเทรดฮีโร่ครับมีเรื่องนี้อยู่นะครับนี่เป็นเคล็ดลับที่เรียบง่ายครับที่มือใหม่นั้นมองข้ามมือใหม่ดูแคลนครับเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าอยากรวยนะหาหน้าเทรดที่เป็นโฮลี่เกรลครับแล้วก็ออลอินเลยครับจบครับรวยครับครั้งเดียวครับนี่เป็นเกมของมือใหม่ครับซึ่งเขาจะแพ้เมื่อเขาดวงสวยครับแต่มืออาชีพนั้นเขาเน้นการทบต้นครับเขาเสี่ยงต่ำไว้ก่อนครับและทบต้นครับในจังหวะที่เขาได้เปรียบแล้วเขาก็ถอยในจังหวะที่เขาเสียเปรียบแค่นี้ฮะรวยกำไรมหาศาลและมั่นคงครับเสี่ยงต่ำกำไรมหาศาลครับนี่ฮะนี่เป็นเกมของมืออาชีพครับที่แตกต่างจากมือสมัครเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยมือโปรจะศรัทธาครับความสม่ำเสมอครับเพราะว่ามันเป็นเกมของมืออาชีพเกมของคนสำเร็จที่แท้จริงเขาจะทำอย่างนี้ฮะแต่ถึงกระนั้นฮะกว่าที่ทุกอย่างจะลงตัวนะคุณจะต้องผ่านเฟสของการเป็นมือใหม่ครับออลอินก่อนเพื่อได้ตังค์ออลอินเพื่ออยากรวยเร็วครับแต่ที่จุดหนึ่งครับคุณจะรู้ว่าออลอินไปก็ไม่มั่นคงครับนะฮะหวาดเสียวตลอดทางครับเชื่อเถอะถ้าคุณเคยอ่านงานของเสี่ยยักษ์นะกูรู้หุ้นพันล้านจะมีช่วงนี้ที่จะบอกแกเทรดหุ้นปั่นครับเสียวตลอดทางครับนะเหมือนกันครับการที่คุณเล่นหุ้นเสี่ยงไม่ว่าจะเล่นหุ้นเสี่ยงหรือว่าเทรดด้วยเงินที่เสี่ยงเกินไปเนี่ยเสียวครับแล้วก็เนี่ยคุณจะมีอารมณ์เข้ามาส่วนร่วมในการเทรดด้วยทำให้คุณมีปัญหาในการตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่มันแย่ครับทำให้คุณไม่สามารถทำตามแผนได้ครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของการที่จะปั้นพอร์ตให้มันเติบโตสม่ำเสมอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมยาวครับคุณต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดคุณต้องรักษาวินัยครับและคุณต้องมีการจัดการอารมณ์ครับ ให้มันดีขึ้นครับซึ่งการจัดการอารมณ์นั้นมันเป็นเรื่องของ position size ครับเสี่ยงครับความเสี่ยงให้น้อยครับเสี่ยงให้เหมาะสมถ้า position size คุณดีนะคุณรัดกุมนะและคุณเซฟนะอารมณ์จะไม่เกิดครับอารมณ์เกิดขึ้นน้อยมากครับเรื่องนี้ผมเขียนในเล่มนี้นะครับเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนะครับมีเรื่องนี้นะฮะนี่ครับนี่เป็นประเด็นนะครับของการเทรดปั้นพอร์ตเติบโต 1,000% โดยที่คุณไม่ต้องเลเวอเรจคุณไม่ต้องมีการโพซิชั่นไซส์ใหญ่เกินไปคุณไม่ต้องรอหน้าเทรดโฮลี่เกรลครับคุณแค่อาศัยหลักการทบต้นครับหมุนรอบให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เลือกหน้าเทรดที่ให้ขนาดของรีวอร์ดโตกว่าหลายเท่าครับแค่นี้ฮะแค่คุณกำไรนะรอบหนึ่งนะระดับ 15% ครับนะทบต้น 5 ครั้งเนี่ยก่อนเนี่ยโตแล้วครับเท่าตัวละทบต้น10ครั้ง4 เท่าละทบต้น15ครั้งครับ81 เท่าแล้วครับเรียบง่ายครับไม่ต้องทนรวยนานครับแค่รอให้เป็นเย็นให้พอแล้วก็เข้าให้มันถูกต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีครับคิดว่าคุณเป็นนักล่าครับเป็นเสือชีต้าครับเสือชีต้านั้นแม้มันจะวิ่งเร็วสุดในโลกครับแต่มันก็รู้จักรอครับมันออมแรงครับรอจังหวะที่เหยื่อเข้ามาใกล้ๆครับซุ่มดักเหยื่อที่อ่อนแอครับกินง่ายครับไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่ว่า play safe ครับการเทรดแบบ swing trade เช่นกันครับร้อยเป็นเย็นให้พอ play safe นะฮะเน้นความสม่ำเสมอให้ความศรัทธาสำคัญในการทบต้นฮะก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ในบทความนี้นะครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ